2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เรา2คนก็จะมาทําคลิปเหตุการณ์ที่เจอบ่อยๆนะคะเมื่อมีพี่และมีน้องค่ะถูกต้องแล้วพิมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่มีพี่และมีน้องเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนใช่แล้วฟิลกับฟิลเนี่ยก็เจอประจําค่ะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไปดูกันอุ๊ยน้องบายตัวนี้ไม่ค่อยได้จับเลยนะถ้าจับบ่อยเนี่ยกลัวจะเป็นรอยน้องไม้น่ารักมากเลยอ่ะไม่ได้เล่นตั้งนานแน่อยู่แต่ในตู้คิดถึงคิดถึงใส่หมวกหน่อยละกันใช้สวยๆเข้าชุดอุ๊ยน่ารักอ่ะเปลี่ยนสีตาหน่อยละกันใช้สีนี้บ่อยและสีชมพูเนี่ยโอ้สีฟ้าสีส้มพี่ฟิล์มเล่นอะไรอ่ะพี่เล่นบายอยู่น้องฟิลขอเล่นมาสิพี่ฟิล์มไม่ได้หรอกพี่หวงพี่ฟิล์มใจร้ายจังเลยอ่ะขอเล่นนิดเดียวก็ไม่ได้ฟิลก็ไปเล่นบาร์บี้ตัวเองดิพี่ไปดีกว่าจะให้ฟิลเล่นได้ไงเนี่ยตัวเนี้ยเราหวงซะด้วยแถมน่ารักที่สุดในกลุ่มด้วยเก็บเข้าตู้เลยแล้วกันฟิลจะได้ไม่เล่นพี่ฟิล์มหยิบเข้าตู้แล้วแบบเนี้ยต้องขโมยเล่นซะหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วขึ้นบ้านดีกว่าพี่ฟิล์มไปแล้วไปแอบเล่นดีกว่าน้องบายตัวโปรดของพี่ฟิล์มก็น่ารักอยู่นะเนี่ยพี่ฟิล์มห่วงตัวนี้จังเลยมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยยกแขนได้ขยับขาได้เปลี่ยนสีตาได้สีส้มสีเขียวสีชมพูสีฟ้าฟิล์มทำไรอ่ะป่าพี่ฟิล์มไหนฟิวเอาอะไรซ่อนไว้ด้านหลังอ่ะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาบายตัวโปรดพี่นี่งั้นเอาคืนไปเลยนะฟิวไม่เล่นแล้วเอ้าชอบมาขโมยเล่นตุ๊กตาตัวโปรดเราประจําเลยเผลอเป็นไม่ได้เลยเนี่ยชอบขโมยประจําเลยคลิปนี้สนุกจังเลยอ่ะชอบชอบฟิวทําอะไรอ่ะนั่งดูคลิปอยู่พี่ฟิล์มอุ๊ยฟิล์มมีขนมด้วยเหรอแบ่งพี่บ้างดิไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มต้องฟิล์มหัวมีห่อเดียวเองฟิล์มหัวขนมพี่เหรองั้นพี่ไม่กินแล้วไปดีกว่าดีไม่เปลือขนมแล้วเด้อทำยังไงดีนะจะได้ทานขนมของน้องฟิล์มอ๋อคิดออกแล้วบอกฟิล์มแม่เรียกดีกว่าฟิล์มแม่เรียกแม่บอกว่ารีบไปหาด่วนเลยตอนนี้แล้วแม่อยู่ไหนอะพี่ฟิล์มแม่อยู่หน้าบ้านอะฟิล์มรีบไปหาแม่เลยเอ้ยฟิลขนมมาวางไว้นี่แหละเผื่อแม่จะใช้ยกของไงถือขนมไปแล้วจะยกยังไงก็จริงนะพี่ฟิล์มวางไว้นี่แหละรีบไปหาแม่ฟิลไปก่อนนะไปเลยไปเลยฟิลนี่หลอกง่ายจริงเลยนี่อะแค่นี้ก็เชื่อแล้วชิ่งได้ทานขนมแล้วแม่อยู่ไหนอะแม่เห็นมีแม่เลยพี่ฟิล์มหลอกเราอีกแล้วแน่เลยพี่ฟิล์มไม่เห็นมีแม่เลยก็พี่หลอกน้องฟิลไงนี่ไงเอาขนมน้องฟิลไปกินอีกแล้วเอาฟิลดิ้นหน่อยเองนะงั้นพี่ไม่กินแล้วเอาไปเลยฟิลขึ้นไปแล้วนะพี่ฟิล์มเหมือนนิสัยไม่ดีชอบทำแบบนี้ตลอดเลยช่วงนี้ทำไมการบ้านเยอะจังเนี่ยโดยเฉพาะภาษาจีนครูจะสั่งอะไรนั่งหนาพี่ฟิล์มการบ้านเยอะหรอให้น้องฟิลช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกฟิลพี่ทำเองได้น้องฟิลก็ทำได้นะพี่ฟิล์มนี่อันนี้ไม่เป็นภาษาจีนหรือพี่ทำเองอันนี้น้องฟิลก็เคยเรียนนะฟิลนี่นะเคยเรียนพี่ฟิล์มประกาศแท่งนี้สวยจังเลยอะพี่ฟิล์มขอแท่งนี้ได้ไหมอยากได้ไม่ได้หรอกฟิลแท่งนี้พี่ไม่ได้แกะเลยพี่หวงวางไว้ขอตั้งหลายรอบแล้วขอนู่นขอนี่ก็ยังไม่ได้เลยเอาเข้ามาเป็นของพี่โอเคพี่ฟิล์มไม่เป็นไรขี้หวงจริงๆเลยพี่เราโอ้ยปวดท้องเข้าน้ำก่อนแล้วกันพี่ฟิล์มไปไหนอ่ะพี่ปวดท้องพี่จะไปเข้าน้ำพี่ฟิล์มไม่อยู่เสร็จแล้วล่ะเอาไปห้องเราดีกว่าเอ้าปากกาแท่งเมื่อกี้อ่ะหายไปไหนอ่ะหายไปไหนเนี่ยฟิลเห็นปะฟิวก็หายปากกาก็หายไปพร้อมกันเลยเนี่ย
อย่าบอกนะฟิวขโมยไปอีกแล้วฟิวอยู่ไหนเนี่ยปากกาใหม่สวยมากเลยอ่ะแบบเนี้ยต้องลองใช้สักหน่อยลื่นมากเลยอ่ะเขียนก็สวยฟิวเอาปากกาพี่มาใช้ปะเนี่ยใช่พี่ฟิล์มพี่ก็บอกแล้วไงว่าทางนี้พี่หวงก็ขอใช้นิดเดียวเองพี่ฟิล์มเนี่ยอันเนี้ยถ้าฟิวใช้ไปแล้วฟิวก็เอาไปเลยแต่ถ้าทางไหนที่พี่บอกว่าหวงอ่ะก็ห้ามใช้โอเคไหมโอเคค่ะเสียปากกาไปอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะไปเที่ยวเซ็นทรัลมาแล้วได้อะไรมาบ้างอ่ะฟิวได้เสื้อมาฟิล์มวิพี่ขอดูหน่อยดินี่เลยสวยอ่ะสวยจังเลยฟิวพี่ขอลองหน่อยได้เปล่าพี่ฟิล์มน้องฟิวยังไม่ได้ใส่เลยนะเพิ่งซื้อมาด้วยขอลองเลยนะฟิวถ้ามันเสร็จสบายเดี๋ยวพี่จะไปซื้อมาบ้างก็ได้พี่ฟิล์มใส่แป๊บเดียวนะใส่ปุ๊บถอดเลยนะได้พี่ขอลองหน่อยดูสิซื้อมายังไม่ทันได้ใส่เลยพี่ฟิล์มใส่ก่อนซะแล้วใส่สบายมากเลยอ่ะพี่ขอใส่ต่ออีกหน่อยนะถอดพี่ฟิล์มถอดออกมาเลยเฮ้ยพี่ใส่อยู่ขอใส่ก่อนไม่ได้พี่ฟิล์มเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะฟิวพี่ขอยืมหน่อยตอนนี้หนาวพอดีเลยขอยืมใส่แป๊บนึงฟิวแค่นี้ห่วงพี่เหรอก็น้องฟิวอ่ะไม่ได้ห่วงหรอกแต่พี่ฟิล์มมาใส่ก่อนน้องฟิวเออนายพี่ขอใส่ก่อนใส่ไปเลยเสร็จปุ๊บถอดคืนน้องฟิวด้วยนะได้แล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ได้ทำเหตุการณ์นะคะสำหรับพี่กับน้องเนี่ยที่เจอกันประจำนะใช่แล้วค่ะแล้วน้องฟิวล่ะคะเคยเจอแบบไหนบ้างแย่งขนมค่ะพี่ฟิล์มเนี่ยชอบแย่งขนมน้องฟิวตลอดเลยน้องฟิวก็ชอบแย่งดูสิอ้วนกว่าฟิล์มเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยอย่างเช่นรองเท้าแบบนี้น้องฟิวมักจะขอยืมฟิล์มบ่อยมากปากกานี่คือถ้าจะยืมน้องนี่ไม่ได้เลยนะเขาบอกไม่ได้เลยมึกหมดไปซื้อเองเจอบ่อยมากนะคะเหตุการณ์แบบนี้แล้วเพื่อนล่ะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเสื้อพี่ขอนะ